สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีกรณีที่เกิดขึ้นคือมีโทรศัพท์มือถือสองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งคือซื้อเอาไว้แค่เล่นเกมเท่านั้นเองแล้วอยู่ๆเงินก็หายไปจากมือถือเครื่องนั้นโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้รับสายมิจฉาชีพยังไม่ได้ทําอะไรเลยเงินหายไปหลักแสนบาทดู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 ด แต่ทีนี้พอสืบสาวไปมาค่ะมันมีแอปพลิเคชันอื่นที่เขาดาวน์โหลดมามแล้วในความเป็นจริงอะ่ะบางธนาคารนะ่ะเขามีการส่งข้อความมาเตือนแล้วว่าถ้าจะทำธุรกรรมต้องลบแอปพลิเคชันนี้ออกก่อนนะโหยากไปเป้าใช่ไหมมันยากแต่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 จะบอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนถ้าเรามีการสังเกตสังกาและเราไม่ดาวน์โหลดอะไรที่มันแปลกๆมา อ้วมันก็จะเป็นการตัดตอนความเสี่ยงได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยค่ะคือจนถึงตอนนี้มันยังไม่ได้เคาออกมานะว่ามันเป็นเป็นแอปไหนคือมีผู้ชี่วชาญน,นคอมพิวเตอร์เขาก็บอกมาเหมือนกันค่ะพี่อันเขาบอกว่าบางทีมันจะมีพวกแอปหาคู่แอปนูน่นแอปนี้แล้วมันจะมีแบบเหมือนตัวแฝงเข้ามา <c oughs> ในการที่สะดูดข้อมูลแต่ที่น่ากลัวกว่าแอปพลิเคชันคือสายชาร์จมือถือ เพราะล่าสุดเขาบอกว่าสายชาร์จมือถือบางประเภทสมมติว่าพี่อันไปสักที่หนึ่งแล้วแบบโออแบตกำลังจะหมดอะ่ะโอยืมหน่อยสิยืมหน่อยสิไอตรงหัวชาร์จอะคะ่ะมันจะมีอะไรหัวเหรอไม่มันจะมีไอตัวชิปหรืออะไรสักอย่างที่เอาไว้ดูดข้อมูลหรอโดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอุ้ยถ้าเกิดหัวนี้แล้วมันมีสีแดงโผลออกมามันีย่ตัวน,นี้ดูข้อม,มูลไหม ลักษณะมันจะเหมือนกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเตือนเสร็จยังไม่รู้เลยจะระวังตัวยังไงนอกจากบอกว่าอย่าไปเที่ยวจะให้ใครเสียบหัวก็เอาของตัวเองไปในเบื้องต้นก็แต่ใน,น,นชีวิตจริงมันทําไม่ได้เสมอไปไงทุกวันนี้นะ เราแยกไม่ออกแล้วว่าเรากําลังระว,วัดระวังหรือเรากาลังพลานอยเอ,อจริงกลัวไปหมดแล้วมแม่แต,แต,แต,แต่ทั้งหมดอันนี้ก่อนอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าตํารวจสอบสวนกลางออกมาเตือนค่ะอืมว่าสายเสียบชาร์จบางชนิดให้ระวังเสี่ยงถูกแฮกข้อมูลโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ามันมันชาร์จม,มันก็เหมือนกับคือมันเป็นสายที่สามารถดึงข้อมูลได้จริงใช่ค<อ>่<ช>ะเพราะว่าจริงๆริงอะอะไอ้สายชาร์จพวกนี้ถามว่าอุ้ยแล้วถ้าอย่างนี้เวลาที่ฉันซื้อสายชาร์จโทรศัพท์ ตามร้านต,าต่างๆอ่ะมันจะอันตรายหรือเปล่าเท่าที่เราได้ไปทำการศึกษาค้นคว้ามานะเขาบอกว่าสายชาร์จที่มันสามารถที่จะแฮกข้อมูลได้เนี่ยมันจะถูกขายในโลกออนไลน์ค่ะแล้วราคาก็ไม่ได้ถูกราคาก็หลายๆพันเลยอยู่เหมือนกันคือเขาบอกว่าพี่อ่านฟังอย่างพี่ยังไม่รู้เลยเขาบอกว่ามันจะเป็นสายชาร์จแบบ Lightning 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 สะกดเหมือนฟ้าผ่าเลยอ่ะอ่าแล้วก็บอกว่าอีกอันนึงคือเป็นไมโคร USB ฝังอยู่หรือหรือ USB C ฝังอยู่ ตรงสายชาร์จด้วยคเพราะฉะนั้นทันทีก็คือมันจะเหมือนกับสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้และทำให้เหล่าแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เราได้จากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีรหัสธนาคารรหัสผ่านหรือถูกส่งมาแวร์เข้ามาได้เ<ฮ>พียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะคะไไม่ได้ใช้เวลานานเลยเพราะฉะนั้นอย่าใช้สายชาร์จจากคนแปลกหน้าเอาอีกแล้วกัน นะครับถ้าคนแบบอยู่ร,บรอบๆตัวเพื่อนๆ,ๆคงได้แหละนะครับรวมถึงการชาร์จในรูปแบบต่างๆตามที่สา,สาธารณะเช่นห้างโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยสถานีนู่นนี่นันน่นโอ้เขาแบบเดี๋ยวหลายที่เขาก็ปรารถนาดีเนาะ,ะเขาทำสายไว้ให้เห็นไหมมีแบบสายชาร์จอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่เคยใช้เลยนะสาธารณะบังเอิญเพราะบังเอิญไม่เคยนั่ง<อ>ไม่ไม่เคยไปนั่งรอชาร์จตามที่สาธารณะก็เลยเพราะเวลาเห็นก็ ตอนเวลาเห็น pues ก็ร like, ู hadi, ้สึกว <use> ่าเออนี่ใส่ดีจังเลยเขาทำให้เราด้วยอย่างเงี้ย